มองต้นเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ะยังดีนะโอ้โหวันเนี้ยทั้งวันเลยไปตีลังกามารับเป็นตายเลยตั้งแต่นู่นนะดีนะนาฬิกาปลุกยังทำงานขนาดนาฬิกาปลุกทำงานยังแถมเลยนะไอ้ตรงแถมนี่แหละครับมันนะหรือถึง10 นาทีขออีกสักหน่อยนะเท่านั้นแหละครับไปเลยจนกระทั่งวันถึงนาทีนี้แหละเป็นเช่นนี้มานานแล้วจ้า เอาตามบทบาทตามลีลาตามสถานการณ์ไหนๆก็มาเจอกลางดึกกลางอากาศแล้วนอกจากจะมีเสียงกระมังตกจากที่สูงมาฝากยังพอมีกำปั้นและกับหัวใจด้วยละเด้อสิบอกให้มีผู้สงสัยว่าดีนะหลังๆมันเนี้ยรายการผมจะมีผู้สงสัยกันพอสงสัยมันก็หยอดถามมาโอ้ทีนี้ความสงสัยของท่านเนี่ยสิสงสัยในสิ่งที่ผมจะขึ้นยอดตาลเล่าให้ฟังเนี่ยก็ถามสูงๆอย่างนั้นจะให้ตอบต่ำๆได้ยังไงเนาะถ้าหากว่าขึ้นยอดตาลพูดแล้วท่านที่ฟังเนี่ยจะแบบไหนล่ะจะปีนขึ้นไปฟังทันเลยปีนขึ้นฟังถึงเลยนึกในใจนะเมื่อเป็นคำถามแล้วก็ต้องนะถามฝากความมีอยู่ว่าครับผมไอเรื่องของจิตเนี่ยทำไมผมจึงพูดคำว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์มีแต่ผู้คนได้ยินคำว่าสมาธิจิตกำหนดจิตเงี้ยพัฒนาจิตสังเคราะห์จิตเงี้ยเห็นไหมจิตอาสาอย่างนี้เป็นต้นมีแต่ผู้คนพูดเรื่องจิตพูดอยู่ในกรอบนี้นะครับยังไม่เคยได้ยินใครพูดคำว่าจิตศาสตร์เพราะฉะนั้นสงสัยคำว่าจิตศาสตร์มันคืออะไรคำอธิบายมีความว่าอย่างนี้ครับพิปานาญาติโกโหติกาเลยรับรู้รับทราบด้วยกันละเด้อสิบอกให้ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าจิตมันเป็นมันจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติมันก็ไม่น่าจะใช่นะถ้าบอกว่าเป็นคุณสมบัติจิตบริสุทธิ์เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคุณสมบัติมันก็พอที่จะอธิบายที่มาที่ไปได้งั้นก็ใช้คำว่ามีสมบัติก็แล้วกันสมบัติเหมือนกับคำว่าแสงเนี่ยแสงกับความร้อนนะไปก็มันก็เป็นสมบัติเดียวกันแปลว่า two in one ทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยจิตก็น่าจะบอกว่าเป็นสมบัติน่าจะลึกซึ้งมากกว่าแสงกับความร้อนด้วยซ้ำไปนะครับจิตเนี่ยจิตบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเพียงหนึ่งเดียวมันไม่ใช่ two in one เหมือนแสงกับความร้อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เข้าใจในเบื้องต้นให้มันจะซะก่อนเหมือนกับคำว่านิยามงี้ดีกว่านิยามหรือคำจำกัดความของคำว่าจิตที่บริสุทธิ์นะครับทีนี้
ที่ผมใช้คำว่าจิตศาสตร์เนี่ยคนไหนก็ตามที่ศึกษาด้านนี้โดยการที่ปฏิบัติอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงตำรานะตำราเนี่ยเราเอาไว้ห่างๆครับเพราะยังเกาะตำราอยู่จบไปไม่รอดนะครับไม่มีตำราเล่มใดในโลกที่จะเขียนออกมาอ่านแล้วเข้าใจลึกซึ้งถึงจิตระดับที่บอกว่าสะอาดหรือบริสุทธิ์ไม่มีตำราเล่มใดในโลกนะตำราทางพระพุทธศาสนาเนี่ยครับอันที่ว่าแน่แสนแน่เกินแน่นะไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นศาสตร์ได้นะครับ ก็ต่อเมื่อบุคคลที่เข้าถึงสภาวะนั้นจริงๆโดยการปฏิบัติแน่นอนนะฮะปฏิบัติคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันยังไม่พอนะมันต้องหลุดเข้าถึงสภาวะของคำว่าปฏิเวทด้วยอย่าลืมนะครับว่าท่านทั้งหลายที่ติดตามศึกษาร่ำเรียนมาก็ตามทีนะไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็ตามสำนักไหนก็ได้ถ้าหยิบตำราขึ้นมากล่าวอ้างแล้วก็มันเป็นศีลไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าพูดจานอกตำราอะไรปุ๊บก็มักจะถูกกล่าวหาว่าผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าถูกตรงนี้มันขึ้นอยู่กับฐานอ้างอิงของอะไรในกลุ่มของพระพุทธศาสนานะเช่นพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยเวลาจะอบรมสั่งสอนเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยผ่านการปฏิบัติมาก็ตามทีนะหรือจะสั่งสอนไม่ได้มันราวออกเทศออกธรรมอะไรก็ว่ากันไปถ้าหากว่าไม่อิงพระไตรปิฎกก็มักจะถูกกล่าวหาว่าผิดเพี้ยนอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพิ่นมันก็ไม่ใช่เพิ่นของจริงอะไรกันผมไม่ใช่พระสงฆ์องค์เนรมันก็เลยนอกเหนือกฎกติกาหรือนอกเหนือสิ่งนั้นนะครับก็แปลว่าไม่มีข้อจำกัดนะประมาณนั้นนะครับก็ด้วยเหตุนี้นะฮะที่ไม่มีข้อจำกัดตรงนี้แหละมันก็เลยออกนอกตำราเพราะท่านใช้แต่เอะก็ปริยัติมันไม่ผิดหรอกครับปริยัติตามปริยัติก็คือตามตำราเนาะปริยัติตะพึดตะพื้นนะปฏิบัติก็ตะพึดตะพื้นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนสำนักใดก็สำนักปฏิบัติธรรมเอาให้โอ้โหมากมายกายกองแต่ยังไม่เคยเห็นสำนักไหนหลุดเข้าสู่สภาวะปฏิเวทนะไอ้ตรงนี้แหละครับไอ้ตรงนี้แหละครับเพราะคำว่าปฏิเวทมันเป็นเรื่องราวของปัจจัตตังแท้ๆครับนะไอ้พวกเก่งปริยัตินะมาแต่ปฏิเวทเนี่ยโดนสวนอย่างนี้เป็นต้นสวนเห็นไหมครับเพราะว่าปริยัติมันมาทีหลังของคำว่าปฏิเวทปฏิเวทมันจะมาเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยปฏิเวทปฏิบัติและได้ปฏิเวทโอเคฟังให้ดีนะครับนี่ผมจะพูดกลับกันอีกแล้วปฏิเวทมันมีอยู่ก่อนปฏิบัตินะปฏิบัติก็มีอยู่ก่อนมีมาก่อนปริยัติเนี่ยผมพูดจาอย่างเงี้ยไหวไหมล่ะเห็นไหมนะปฏิเวทมันแปลว่าพูดว่าไงเข้าถึงหรือหลุดพ้นเหรอมันก็ได้ทั้งคู่แหละครับจะบอกว่าหลุดพ้นสภาวะหลุดพ้นสภาวะเข้าถึงพระธรรมอันก็คำว่าพระธรรมกับธรรมะนี่แหละครับปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมฟังกันมาเยอะมามากมานานเหลือเกินนะครับผมก็หูหย่อนหูยานมาเยอะแล้วผมว่าผมมีแต่ผมนะพูดคำว่าพระธรรมพระธรรมอยู่พระพุทธพระธรรมนี่แหละ
เนี่ยพระพุทธพระธรรมย้ำมีแต่ผู้เข้าถึงปฏิเวธเท่านั้นนะมีแต่ผู้เข้าถึงสภาวะปฏิเวธเท่านั้นนะจึงจะเข้าถึงพระธรรมใช่ไหมไอ้คำพูดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดที่มาจากริมรั้วริมถนนนะขอบชายคาวัดที่ไหนนะครับใช่ไหมครับจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยนอกกรอบนะครับไอ้คำว่านอกกรอบตรงนี้แหละครับมันก็ไม่มีข้อจำกัดนะดีนะผมยังไม่บวชเป็นพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยดีนะก็จะได้มีโอกาสพูดในเชิงอิสระสักหน่อยหนึ่งมิฉะนั้นแล้วก็โอ้ผมมันโดนขย่ำมาตั้งนานแล้วเพราะมีผู้คนพูดไกรสอนมาพิทักษ์อวดอุตริผมไม่ได้เป็นพระสงฆ์อวดอื่นเลยกันผมไม่ได้อยู่ภายใต้อะไรล่ะพรบสงฆ์สักหน่อยเดียวเนี้ยใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยฮะพอเวลามันแปลกออกมาพอเวลามันหลุดออกมา ก็เลยมักจะมีผู้คนหลุดออกจากตำราทั้งนั้นครับอุ้ยตำราเนี่ยเปิดตำราใส่เมื่อไหร่ก็ได้จริงพี่เอ้ยน้องเอ้ยญาติโกโหติกาตำรามีเยอะด้วยก็เพราะมันติดตำรามันจึงไม่ไปถึงไหนกันผมว่าจะแต่งตำราให้อ่านกันนี่ดีกว่าเนี่ยฮะประกาศด้วยนะครับสักวันผมจะแต่งตำราให้อ่านกันนะนี่ว่าผมเขียนหนังสือไม่เป็นเลยผมเขียนหนังสือขายนะให้รู้เป็นอาชีพผมนะให้รู้เขียนหนังสือผมยังไม่หยิบปากกาให้เสร็จหรอกให้มันตกผลึกมากๆไปกว่านี้ก่อน แค่คำพูดนี่ให้มีผู้ย้อนแย้งเยอะๆก่อน ย้อนแย้งก็คือเก็บข้อมูลนั่นแหละใช่ไหมถ้าหากว่ามีย้อนแย้งมากก็เก็บข้อมูลได้มากได้มีการปรับเปลี่ยนมากแต่พอเวลาเป็นตัวหนังสือปุ๊บเท่านั้นแหละครับทีนี้มันยากนะทีนี้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะ เร็วได้ต้อง100ปีขึ้นไปนะที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้ถ้าเป็นหนังสือแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรนะหนังสือก็ต้องเป็นบัญญัติเอาไว้แล้วยังเป็นอย่างตัวหนังสือเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยย่างใจเย็นพี่ให้ตอนนี้มันลอยลมก่อนลอยลมไปนู่นมานี่ก่อนนะก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอ่ะเดี๋ยวจะไปไม่ถึงไหนจิตศาสตร์นะครับ จิตศาสตร์เนี่ยมันศาสตร์เนี่ยก็คือเหมือนกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ใช่ไหมฮะสังคมศาสตร์นิติศาสตร์อย่างเงี้ยใช่ไหมมันคือองค์ความรู้องค์ความรู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย คำว่าจิตศาสตร์มันก็เป็นองค์ความรู้ในทางอะไรทางธรรมชาติพอได้นะครับทางธรรมชาติยังบอกว่าพอได้นะองค์ความรู้เห็นไหมคำพูดต่อไปนี้พูดไม่ออกแล้วไม่ใช่ไม่รู้นะรู้จะพูดแต่เวลาพูดปุ๊บเนี่ยผมต้องคิดดูว่ามีสิ่งย้อนแย้งไหมสิเห็นไหมถ้าไม่มีสิ่งย้อนแย้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่พูดไม่ออกถ้ามีย้อนแย้งปุ๊บโอ้ยสูดสบายเลยเพราะว่าในโลกนี้มีสิ่งมีขั้วตรงกันข้ามทุกอย่างในโลกเนี่ยคือมันไม่ใช่หนึ่งเดียวอะนะมันมีของคู่กันเสมอแม้แต่ทางวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะเขาจะไปหาสิ่งหนึ่งเดียวเนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะมันเจอสิ่งที่ของคู่ขนานกันวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ทุกวันนี้ครับที่ว่าเป็นคำที่สูงสุดเลยคืออัพควาร์กดาวควาร์กนะยังไอตัวอัพควาร์กเนี่ยยังมีคำว่าแอนทายยังมีคำว่าแอนตี้อีกเห็นไหมครับทุกวันนี้ดาวควาร์กก็มีแอนตี้ดาวควาร์กอีกเ
มันเป็นสองคู่กันนี่ถือว่าสูงสุดแล้วภาษาที่ผมใช้เนี่ยวิทยาศาสตร์สูงที่สุดแล้วหาไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับในวิทยาศาสตร์สากลวิทยาภาษาที่สูงที่สุดแล้วนะครับยังมีคำว่าสองขั้วอยู่นะเหมือนกับทางพุทธศาสนาที่มันมีสองขั้วอยู่เกาะกันอยู่ก็คืออิทัปปัจจยตาครับเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับถ้าหลุดสภาวะอิทัปปัจจยตาตรงนี้ออกไปได้ปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งเดียวไอ้ตรงนี้ครับภาษาตรงนี้มันจะพูดเป๊ะไม่มีภาษาให้ได้สื่อสารเลยเห็นไหมครับเอานะจะพยายามหาภาษาสื่อสารภาษาที่ได้มานะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับความว่างสองพระนิพพานสามโลกุตตระสี่ปรมัตถ์ห้าสุญญตาหกอนัตตาเห็นไหมไอ้คำพวกนี้แหละจะใช้คำใดคำหนึ่งอะไรก็ได้ครับสำหรับท่านที่ถนัดต้องมีทั้งห้าหกคำให้เลือกแต่ทางผมจะเลือกคำทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์นะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์คือมันบริสุทธิ์แล้วมันมีเพียงหนึ่งเดียวมันไม่มีอะไรมาต่อต้านไม่มีอะไรมามีข้างเคียงแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสิ่งนี้แหละที่มันยากในการที่จะถ่ายทอด ในจุดที่มันสูงสุดคำว่าจิตศาสตร์จิตศาสตร์ทีนี้ถอยหลังมาหาตัวจริงเสียงจริงนะฮะกายใจจิตเห็นไหมก็โยงมาหาเรื่องเมื่อกี้เนี่ยพูดเรื่องนอกตัวมาถึงในตัวทีเนี่ยถามว่าท่านมีร่างกายไหมล่ะ มีใจไหมล่ะมีจิตไหมล่ะถ้ารู้ตัวว่าไม่มีนะครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพอย่าฟังให้รายการนี้อย่าฟังครับมันแน่นหน้าอกไม่ใช่หรอครับถ้าไม่ยอมรับสามคำเนี้ยในเรื่องของพระพุทธศาสนาผมว่านะอย่าฟังนะฟังแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ผมว่ามันไม่ได้อะไรผมว่านะอย่าให้เสียเวลาตรงแต่ถ้าหากว่ายอมรับคำว่ากายใจจิตนะครับนั่นแหละครับมันจะสนุกทีนี้พอเวลาพูดถึงจิตใช่ไหมครับจิตศาสตร์ไม่รู้ใครก็ตามที่พัฒนาสมาธิจิตให้บริสุทธิ์ใช้คำว่าบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์นี่มันเลยสะอาดนะครับอย่าลืมสะอาดนี่มันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์นะจำนะครับตรงนี้เห็นไหมครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์จะใช้คำว่าจิตรักษากายได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เลยนะครับเห็นไหมคำว่าจิตรักษากายนะถ้าสามารถมีศักยภาพถึงจิตรักษากายได้ร่างกายนั้นจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะเห็นไหมร่างกายจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะเหตุที่ร่างกายไม่เน่าไม่เปื่อยเพราะไม่มีเชื้อโรคเชื้อราอะไรเข้ามาแทะได้เลยนะแปลว่าพอเวลาตัวปกติเวลาสัตว์โลกมันตายใช่ไหมล่ะเออมันก็จะมีจุลินทรีย์นะจุลินทรีย์เนี่ยมาทำการย่อยสลายจุลินทรีย์นี่แหละครับแล้วหรือมันก็จะเป็นอาหารของแบคทีเรียเชื้อโรคนั่นแหละนะอาหารของเชื้อโรคนั่นแหละอาหารของไอ้ตัวเล็กเนี่ยเห็นไหมครับผู้ที่เข้าสู่สภาวะของปฏิเวทได้สมบูรณ์และบริบูรณ์เนี่ยพลังงานทุกส่วนจะเอามาใช้หมดในขณะที่มีลมหายใจเข้าและออกเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่เหลือพลังงานที่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้ได้มาแทะมาเล็มเลยนะฉะนั้นร่างกายจึงไม่เน่าไม่เปื่อยจำนะครับตรงนี้จำนะครับจำมากๆนะครับนะถ้าหากว่าล้มหายตายจากแล้วร่างกายยังบวมตุ่ยอยู่เนี่ยโอ้ผมนี่ไปเยี่ยวราชเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆไหนวะพูดจา
จริงๆไม่พูดเล่นนะอย่าไม่มีอะไรเลยจริงๆนะมันจะรู้ก็เพราะมันรู้นะครับมันถึงได้ใช้ภาษาพูดจาอย่างที่ท่านกำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในเวลานี้นะครับก็ไม่รู้จะว่าไงครับนะผมก็ไปตามบริบทผมนั่นแหละเอาละเนี่ยครับว่าจิตศาสตร์มันก็เป็นองค์ความรู้ทีนี้จิตมันก็มีอยู่สองกลุ่มทีเนี้ยจิตในทางต่ำจิตในทางทำลายก็เรียกกันว่าไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์อีกแบบไสยศาสตร์ไอ้พวกร่ำเรียนเขียนอ่านไอ้พวกไสยศาสตร์ศาสตร์ในทางมืดก็แล้วกันเห็นไหมศาสตร์ในทางมืดนั่นคือไสยศาสตร์มีแน่นอนนะครับสิ่งนี้แหละที่เคยได้ยินมาหลายร้อยคนแล้วคำที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าดูถูกนี่แหละครับผมนี่เชื่อแต่ผมท้าทายด้วยเห็นไหมกลับกันนะครับทั้งบ้านทั้งเมืองเขาอย่าดูถูกนะผมนี่ท้าทายเสร็จสรรพผมเชื่อแน่นอนนะว่าไสยศาสตร์มีแน่แข็งแรงด้วยนะครับแข็งมากด้วยไสยศาสตร์ผมเชื่อแต่ผมท้าทายเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เล่นไสยศาสตร์อยู่อย่างเงี้ยใครก็ตามที่ฝึกปรือเรื่องไสยศาสตร์อะไรต่างสารพัดเอาแก่กล้าเนี่ยก็ตามทีหนึ่งเดียวสู้ผมไม่ได้หรอกมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเชิญครับลุยเลยเพราะว่าเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆนะครับจำไว้ด้วยครับมันไม่ใช่หนังสติ๊กนะผมกลัวแต่หนังสติ๊กนะไอ้เรื่องจิตเนี่ยมาเลยอย่างเงี้ยเพราะไปร่วงรู้กับสิ่งเหล่านั้นครับที่ปนายาติโกโหติกาเอ่ยเมื่อเวลารู้แล้วก็มาบอกกันนะครับบอกกันเพราะฉะนั้นผมว่ามันหมดเลยนะหมดยุคไสยศาสตร์ด้วยนะครับจะบอกให้ทราบกลับนะครับกลับพวกครับท่านใดที่ปฏิบัติภารกิจเหมือนกับได้รับการมอบหมายเรื่องสมาธิมันหลงทางบอกให้ก็ได้สมาธิมันหลงทางนะสมาธิที่เรียกว่าหลงทางธรรมนะครับหลงทางธรรมมันก็ไปได้ฉะนั้นในหนึ่งก็จะบอกว่าฟังนี่นะครับจิตเนี่ยพอจิตนี่นะครับพอเวลาเราพัฒนากันมาส่วนตัวนะฮะมันเป็นปัจเจกนะครับอย่าลืมจิตมันเป็นปัจจตังนะถึงจุดหนึ่งมันจะถามใครก็ไม่ได้เออแล้วก็ถามใครก็ให้คำตอบไม่กระจ่างทีเนี้ยเพราะอะไรเขาคือเขาเรามันคนละคนกันเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะมีวาทกิจวัฒนธรรมสูงส่งยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองตะหากก็ตามทีคนนั้นนะครับเราซึ่งเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นปฏิบัติทำนู่นนี้นั่นนะพอเวลาไปถามท่านคำตอบที่ได้มามันก็คนละเนื้อหาบางทีนะครับเพราะว่ามันคนละคนกันก็เลยกลายว่าคือท่านคือท่านเราคือเราผมคือผมประมาณนั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันใช้ฐานบุญแต่ละคนก็ต้องใช้ฐานบุญแต่ละคนที่แตกต่างกันในเรื่องนี้มันประหลาดมากนะครับในฐานบุญนะผมกำลังอยู่ในจุดที่บอกว่าคำว่าไสยศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ทางด้านมืดนะศาสตร์ด้านมืดไอ้เจ้าศาสตร์ด้านมืดเนี่ยสมาธิพอไปแล้วมันไปแล้วนะครับมันเหมือนกับถูกแทรกถูกดึงออกไปถามว่าอะไรเป็นตัวแทรกอะไรเป็นตัวดึงจำนะฮะหนึ่งเลยนะครับไอ้ราหูบอกให้ทราบไว้ไอ้ตัวดำเนี่ยนะครับไอ้ราหูนะฮะสองจะเรียกว่าไอ้มัจจุราชก็ได้สามจะเรียกว่าซาตานก็ได้สี่ไซตอนเห็นไหมครับสี่ตัวนี้สี่ชื่อนี้ครับนั่นนะมันจะมาแทรกที่หนึ่งนะฮะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติทางด้านเข้าสู่ภาวะปฏิเวกคือยังไม่ถึงกับหลุดพ้นซะทีเดียวนะครับถ้าสูงสุดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับถ้าขึ้น
เขาจะไม่วุ่นวายแต่นะไอ้พวกราหูมัจจุราชนะครับไซตอนซาตานจะไม่วุ่นวายระดับพระอนาคามีนะครับต่ำกว่านั้นถูกเล่นงานหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าสู่สภาวะธรรมสู่สภาวะของพระธรรมหรือหลุดเข้าสู่วาระของคำว่าปฏิเวทพระสกทาคามีเนี่ยยังโดนไอ้ราหูมัจจุราชไซตอนซาตานเล่นงานเลยหลงทิศหลงทางปั่นป่วนนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าหากว่าฐานบุญของตัวเองไม่แน่งไม่นิ่งพอนะครับฐานบุญไม่พอเนี่ยเป๋ถูกลากดึงออกแน่นอนออกทางสายเอกแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะหนึ่งเขาจะมาขอส่วนบุญนะมาแทรกแซงเมื่อขอส่วนบุญอย่าลืมนะฮะบุญคือพลังงานนะจำหนังกระดิ่งคำนี้ครับเป็นพลังงานนะครับหรือพระธรรมเป็นพลังงานจำหน่อยครับพวกนี้ผมจะพยายามพูดจาในเชิงผสมผสานให้หลายๆอย่างนะบรรดาท่านที่มีพื้นฐานความรู้ทางโลกที่แตกต่างกันนะต้องการอยากจะให้ใช้ฐานเหล่านั้นของแต่ละท่านมาทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังนำเสนออยู่ฐานเดียวไม่พอครับบอกให้ทราบว่านะใช้ฐานเดียวไม่พอหมายความว่าใช้องค์ความรู้ที่ท่านเรียนมาถึงขั้นประกอบสมาชีพทางโลกไม่พอเด็ดขาดไม่พอเลยนะต้องใช้หลายสารเพราะนั้นก็ผมพยายามที่จะบอกหลายส่วนสัดส่วนลงไปใครรับได้ส่วนไหนก็รับส่วนนั้นนี่เป็นต้นรับในเชิงธรรมชาติได้ก็ธรรมชาติมาอ้างถึงอ้างอิงอย่างเงี้ยนะรับวิทยาศาสตร์ก็วิทยาศาสตร์เข้ามาอ้างถึงอ้างอิงนะครับทีนี้มาถึงเรื่องจิตอีกทีนึงครับ จิตทางต่ำคืออวิชชานะฮะจากคุณหมอนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่มีใครที่อยากจะไปเจอหรอกครับแต่ในวาระของจิตจริงๆนะฮะมันภาวะตกผวังเนี่ยมัน 70% เนี่ยเราจะไม่รู้ตัวนะครับ มันจะรู้ตัวแค่ 30% มันโยกแยกคงเพลงเนี่ยมันจะรู้อยู่แค่นี้ถ้าหากว่าฐานบุญไม่พอเนี่ยมันตั้งหลักไม่ได้นะครับเนี่ยจะโดนแทรกเข้ามาทีนี้ก็โดนพาเข้าป่ามืดทีนี้ไปเจอแต่ความมืดความบอดไปเจออะไรนะความเก่งกาจสามารถในเรื่องของความเป็นอวิชชาเนี่ยอวิชชาคือความมืดนะครับ นะโอ้โหรุนแรงมากนะแข็งแรงมากครับนะมาถึงวันนี้เวลานี้ก็ถือโอกาสบอกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบถ้าหากว่าไปวุ่นวายอยู่ในกลุ่มกับคำว่าอวิชชานะครับหรือไสยศาสตร์เสวเวทนะครับเมื่อได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงแล้วก็ขอได้โปรดนะครับลดละหยุดซะนะครับเพราะมันจะเข้ามาสู่ตัวมันจะทำให้ร่างกายอะไรเป็นโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงมากถูกลงโทษอย่างรุนแรงนะครับไปยังลูกไปยังเมียด้วยนะครับมันสื่อสารไปยังพันธุกรรมด้วยนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะสื่อสารไปยังลูกยังหลานเหลนด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับเรื่องของไสยศาสตร์นะจะบอกให้ทราบไว้เพราะต้นตำรับถ้าท่านก็ตามที่ได้ฟังกันอยู่ได้ดูกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ผมก็หลับตาพูดตลอดเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเรื่องนี้ต้องหลับตาพูดเพราะว่าก็ต้องบอกตรงนี่แหละครับอยากถามคุณหมายเรื่องสูงกับอย่างนี้เรื่องจิตทีนี้จิตศาสตร์ทีนี้พอเวลามันเลยความสว่างไปแล้วนะให้รู้ป่ะอย่าลืมนะจิตคือความสว่างผมพูดเสมอตรงนี้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันจะเลยความสว่างไปมันจะกลายเป็นความใสมันครับเห็นไหมไอ้ความสว่างกับความมืดเนี่ยมันเท่ากันนะครับจำหน่อยความสว่างกับความมืดมันเท่ากันมันยังสู้กันอยู่นะครับอวิชชาเนี่ยแข็งกว่าอวิชชาเนี่ยเขาเป็นตัวรุกนะไสยศาสตร์จะเป็นตัวรุกนะทางด้านจิตศาสตร์ที่บอกว่าสะอาดสะอาดเนี่ยเป็นตัวนิ่งไม่รุกคำสอนก็บอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงฝ่ายปฏิบัติทางด้านจิตที่มาทางสะอาดนะ
ได้เข้าสู่ความบริสุทธิ์ที่ว่านะมาทางสะอาดมักจะไม่ต่อกรกับฝ่ายรุกเนี่ยฝ่ายรุกคือพวกสายยะแหละครับพวกความมืดรุกไปจี้ไปหาเรื่องนี้ดีกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มสายศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นกลางค่ำคืนดึกๆเนี่ยก็จะไปทำลายใครเนี่ยเขาไปยากเขาทำง่ายจริงๆนะบอกกันซะนะจะบอกให้รู้นะแค่ใช้รูปก็ได้นะครับใช้รูปเนี่ยรูปถ่ายท่านรูปถ่ายผมนี่แหละครับจะบอกให้ทราบไว้นะเพราะว่าไอ้คำว่ารูปเนี่ยเวลาถ่ายทำรูปเนี่ยก็คืออะไรรูปฟังกันนะครับคือเรื่องทุกข์สมุทัยนี่แหละครับนะถ้าหากว่ารูปของเราไปอยู่ในมือของกลุ่มที่เรียกว่าไสยศาสตร์โอเคนะครับกลุ่มไสยศาสตร์ก็เห็นรูปเราไอ้รูปของเราที่เขาดูเนี่ยนะมันมีที่มาคือตัวเรานี่เองครับเห็นไหมเพราะนั้นจะมาถึงตัวเราเรื่องจิตมันเป็นอย่างนั้นจริงมันย้อนที่มาได้นะครับจิตเนี่ยย้อนไปหาอย่างคำว่าสมุทัยและสมุทัยไหมครับแล้วเข้าสู่คำว่านิโรธมันจะย้อนอดีตนะครับเรื่องจิตเป็นอย่างนั้นจริงนะพี่เอ๋ย ฝากเอาไว้กรุณาขบนอบไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะแต่ผมก็พยายามบอกว่ามันถึงเวลาหยุดแล้วเด้อขอเถอะครับเรื่องนี้ขอเถอะครับอย่าไปทำลายล้างโดยจิตของตัวเองเพราะว่ามันจะได้รับวิบากกรรมอย่างแสนสาหัสมากเพราะว่าไปทำลายผู้อื่นเขาทำลายสัตว์โลกอื่นกลุ่มไสยศาสตร์จะเป็นเช่นนั้นนะครับมันเป็นวาระของเขาเหมือนกับถูกสาปแช่งมานั่นแหละจริงๆให้ปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับเหมือนสาปแช่งมาเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยไซตอนซาตานมัจจุราชและราหูเดี๋ยวผมเนี่ยบอกจังนะอย่าไปกราบมันไอราหูนะรูปเริ่มอย่าไปกราบมันนะครับใช่ไหมครับคนไหนที่ยังกราบไอราหูอยู่โง่มากอีกต่างหากจริงถอนนะครับวัดวารามไหนก็ตามที่มีราหูให้ชาวบ้านเขากราบผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมถือว่าใช้ไม่ได้นะพากันตกคูลงคลองเละตุ่มเปะพอแล้วครับฝากไว้หน่อยฮะ มันไม่ใช่เรื่องนะพูดจามก็วิพากษ์วิจารณ์เนาะไม่รู้ผมรู้ว่าไอ้วัตถุทั้งหมดไม่ใช่ราหูก็แล้วกัน จะบอกกันรู้วัตถุที่กราบเย็งเย็งย้อยย้อยไม่ใช่ก็แล้วเยี่ยวใส่เมื่อไหร่ก็ได้เงี้ยพูดนี้เวลาพูด นะสิ่งที่ราหูเนี่ยครับวันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสารมืดนะครับนี่สารมืดอีกแล้วครับทุกวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่จริงๆสารมืดมันจะมีแรงดูดมีเรื่องไหนมาอย่าลืมนะครับว่าเวลาผมพูดจาเนี่ยมันจะหลุดเข้ามาทางวิทยาศาสตร์ด้วยเห็นไหมพุทธศาสนาเนี่ยมันหลุดเข้ามาได้เลยนะครับ นะครับฝากเอาไว้หน่อยกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าสารมืดซึ่งมีพลังเหนี่ยวนำกันมากมายก่ายกองมันเป็นงี้ครับมันมีคำหนึ่งนะวันก่อนดูรายการสารคดีทางวิทยาศาสตร์นะครับก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงนะเต็มไปด้วยความมืดมีแต่สารมืดไปด้วยความมืดทั้งหมดนะฮะก่อนจะเกิดบิ๊กแบงเขาว่าไอ้ส่วนผมเนี่ยรู้ before big bang มันเป็นชื่อเว็บไซต์ของผมนะครับ beforebigbang.net ใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็ลองไปอ่านดูครับเป็นใช้ภาษาอังกฤษหมดผมไม่ใช้ภาษาไทยเพราะอะไรขี้เกียจทะเลาะกับคนไทยภาษาไทยจริงๆใช้กันมาในระดับนึงแล้วก่อนนี้ตอนนั้นก็มาปรับเปลี่ยนนะขี้เกียจทะเลาะใคร นี่แต่ผู้คนชวน มีคนผู้คนชวนทะเลาะประมาณนั้นก็เลยตัดปัญหาไปเลยคุยกับฝรั่งดีกว่าเนี่ยพูดอย่างกับว่าตัวเองพูดฝรั่งเก่งนะฮะเปล่าเลยครับผมมีผู้คนช่วยนะภาษาอังกฤษมีผู้คนช่วยนะ ให้ช่วยทำให้ช่วยติดต่อให้ช่วยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ได้แบบ
สเน็กสเน็กฟิตๆธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะไม่ถึงขั้นไปไหนแล้วครับโอเคนะนี่เนี่ยไอ้จิตนะวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสารมืดนะครับส่วนผมบอกคำว่าใสนะครับเห็นไหมแทนที่จะบอกว่าจิตคือความสว่างนะเนี่ยจิตสว่างคือจิตที่มีความสะอาดไม่ผิดนะครับแต่ถ้าบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะกลายเป็นความใสนะฮะวิทยาศาสตร์ก็จะเห็นเป็นความมืดจำเลยครับนะเป็นสารมืดอันเดียวกันเป๊ะเลยครับนั่นเขาเห็นเป็นความมืดของผมเห็นเป็นความใสในจิตเนี่ยจะเห็นเป็นความใสเนี่ยพัฒนาเข้าไปนะครับเมื่อเวลาท่านถามมาแบบสูงๆผมก็เล่าแบบสูงๆสดๆเหมือนกันสุดเกินมากกว่านี้ไม่มีแล้วครับกายใจจิตธรรมดานี่เองเห็นไหมครับบางทีจิตนี่เป็นเรื่องมันของเล่นนะของเล่นพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วจิตผมนี่ต้านมากเลยฮะคำว่าจิตอาสาเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้หรอกจิตมันคืออะไรจำนองอาสาจิตคือควายเหรอจะมาอาสาขนของให้ชาวบ้านอย่างเงี้ยจิตคือเรือจ้างเลยเนี่ยใช่ไหมจะอาสารับส่งผู้คนข้ามฟากมันไม่ใช่แปลว่าไอ้บ้านเมืองเราเนี่ยฮะพุทธศาสนาเนี่ยเขาพูดกันมาหลายร้อยเป็นหลายร้อยปีแล้วไม่มีใครที่จะมาเบรกมาปรับไอ้สิ่งเหล่านี้เลยผมถึงบอกมันถึงไปไม่ถึงไหนก็เพราะตรงนี้แหละนะเห็นไหมพอเวลาพูดจาเรื่องนี้เข้าให้เราต้องขออภัยท่านที่เคยฟังนู่นนี่นั่นมานะครับผมเองถ้ามันไม่มาสะกิดผมผมก็ไม่ค่อยจะเล่ากันถึงขนาดนี้หรอกครับสะกิดก็แปลว่ามีคำถามมาหวังว่าไปตามบทที่พูดผมนั่นเลยครับน้อยๆๆเอาฮะแค่นี้ก็พอครับต่อไปนี้ก็เรื่องราวของอะไรล่ะ